ยารุบุนันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช anel ฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ฝนอาจจะทำช้าหน่อยนะคะสำหรับThe Mass นะคะ The Mass งานวัดนะคะคลิปนี้เนี่ยลงมาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะคะปี2020ก็คือปีนี้นี่แหละน้องๆขอมาเยอะมากมากมากในความที่แบบว่าทำสักทีเถอะจนเราปล่อยมาถึงเดือนกันยาแล้วนะคะคือครึ่งเดือนกันยาแล้วคือเราก็เรารู้สึกว่าเราอ่ะคิดถึง 3D ในระดับหนึ่งก็เลยอยากจะมาทำ The Mask งานวัดนะคะ Reaction นะคะสำหรับหนุ่มๆ 3D แล้วก็หน้ากากเมียงูนะคะจริงๆอ่ะหน้ากากเมียงูอ่ะฝนเคยฟังเพลงที่นางทำเป็นแบบเอามา mash up กันอ่ะก็เสียงค่อนข้างที่จะเดาไปทางได้ง่ายฝนไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดหน้ากากหรืออะไรหรือยังนะแต่ว่าฝนเดาแล้วว่าเป็นโดมนะคะโดมเดอะสตาร์ก็สำหรับเพลงนี้มีhidden track นะคะที่ปรึกษาระหว่างที่รอเขานะคะก็มีทั้ง3เพลงนะคะในการฝนไม่แน่ใจว่าเอามา mash up กันหรือเปล่าหรือว่าร้องทีละเพลงนะคะสำหรับ Trinity กับหน้ากากเมียงูก็คือ Trinity เนี่ยก็มารายการนี้ครบแล้วครบทุกคนแล้วนะคะในซีซั่นนี้คือมาครบทุกคนแล้วแต่ว่าของเช่กับนิกกี้ตอนนั้นมาหน้ากากวรรณคดีป่ะแต่ว่าหน้ากากงานวัดนี่จะมีเติร์ดกับเจมี่เจมส์นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงฝนยังไม่เคยฟังเลยนะอันนี้สาบานได้เลยว่าไม่เคยฟังเลยแล้วเราก็ปล่อยมันผ่านไปแบบผ่านไปเลยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้กันนะคะ Hidden Track ที่ปรึกษาแล้วก็ระหว่างที่รอเขาสำหรับ 3D แล้วก็หน้ากากมีงูนั่นเองค่ะอุ้ยโอ้คนลุกขึ้นมาทันทีเลยจ้าคนลุกเมื่อกี้เสียงออกเลยอะเมนกันเหนือเมนดูชุดแล้วดูน่าจะค่อนข้างร้อนนะเป็นเพลงที่ฝนชอบมากเลยนะที่ปรึกษาจริงๆของก๊อฟไมค์คือแบบฝนชอบมากโอ้ยตาจ๋าเสียงดีมากลูกว้าวโวคอลแล้วดูทำภาพดิโอ้ยเสียงเติร์ดเมื่อกี้คนลุกฝนสาบานเลยนะไม่เคยดูเลยเหมือนมาโชว์อ่ะก็มาโชว์ป่ะวะงงคำพูดตัวเองใส่หัวข้อเหรอลูกอยากบอกกับเธอแล้วกับเขาอ
ชาลันบาเชแต่งแรปเองด้วยเก่งนะแต่งแรปเองได้เหรอเสียงโดมคือดีมากโอ้โหเสียงเข้ากันดีจังเลยอ่ะคือเสียงเขาโทนเดียวกันเว้ยเสียงดีมากโอ้เจ๊กี้คือเสียงเจ๊กี้จะเป็นเสียงที่ยังเล็กกว่าเติร์ดแล้วก็เล็กกว่าหน้ากากเมียงูนะฮะเสียงก็เลยจะสูงกว่าหน่อยโอ้ยมันไม่เชิงการเอามามัชอัพอะแต่ว่ามันร้องแบบเป็นเพลงใครเพลงมันอะมันเป็นการเอาเพลงมาร้องมันแบบเอามาผสมมากกว่าไม่ใช่การมัชอัพที่แบบใช้ดนตรีในการแบบผสมดนตรีอ่ะแต่แบบค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแนวดนตรีให้มันเข้ากันได้ง่ายมากเลยนะแต่การร้องประสานเสียงค่อนข้างดีอ่ะดีมากเลยอ่ะว้าชาลันดา어떻게지잘하네ละมุนมากละมุนมากละมุนจริงๆอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบชอบเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นการทำคลิปที่ช้าอยู่พอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะแต่ว่าค่อนข้างที่จะดูถ้าใครที่ชอบจริงๆอ่ะชอบแนวดนตรีแบบนี้แนวดนตรีที่ผมชอบเลยนะมันเป็นแนวดนตรีที่ฝนค่อนข้างที่จะชอบนะคะเป็นการมาเอามาผสมผสานกันเอามามัชอัพกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเพลงที่ไม่ได้แบบว่าโดดออกจากกันอะคือเพลงมันแนวโทนเดียวกันเลยอะคือแบบมันค่อนข้างที่จะฟังแล้วสบายยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่ประสานเสียงนะคะสบายหูมากมันประสานได้ดีมากเออแล้วฝนตอนนั้นฝนทำอะไรอยู่วะทำไมไม่ทำรีแอควะงงมากอันนี้งงมากๆจริงๆงงตัวเองนะตอนนั้นมากๆเหมือนกันนะคะขอโทษด้วยละกันนะคะที่ทำช้าแต่ว่าโชว์ค่อนข้างที่จะออกมาดีเลยจริงๆคือแบบถ้าเรานั่งอยู่ในสตูเราคงแบบใจละลายมากกว่านี้อะโอเคก็มาดูให้หายคิดถึงกันนะคะสำหรับหนุ่มเทรดดี้นะคะก็หวังว่าจะมีผลงานดีๆออกมาให้เราได้ดูกันอีกในรูปแบบที่เป็นเทรดดี้ให้มากที่สุดนะคะก็มีเพลงตืดๆบ้างแนวแบบ
ยูนิตแบบซับยูนิตเล็กๆออกมาบ้างอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝนจะมาทำเรียลชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอันเนี้ย